สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษาในเวลา17นาฬิกานะคะช่วงนี้คุณผู้ชมอยู่กับดิฉันดารณีโตรื่นค่ะเริ่มต้นข่าวการศึกษาในช่วงนี้กันที่กระทรวงศึกษาธิการปรับการปฏิบัติงานของบุคลากรพร้อมส่งเสริมการปฏิบัติงานที่บ้านค่ะ นายนัทพลทิพสุวรรณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงนามในประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องการปรับลดเวลาและวันทำงานของกระทรวงศึกษาธิการโดยมีรายละเอียดดังนี้ 1. ให้ผู้บริหารแต่และหน่วยงานมอบหมายงานให้บุคลากรในสังกัดปฏิบัติงานที่บ้านตามความเหมาะสมและส่งเสริมให้ใช้ระบบอินเทอร์เน็ตเช่นการประชุมทางไกลเป็นต้น โดยเปิดเครื่องมือสื่อสารเพื่อให้สามารถติดต่อได้ตลอดเวลาและให้ทุกหน่วยงานจัดบุคลากรหมุนเวียนมาปฏิบัติงานณนะสถานที่ทำงานจำนวน25%ของบุคลากรทั้งหมด 2. ให้ผู้บริหารแต่และหน่วยงานกำหนดวิธีการที่ชัดเจนและเหมาะสมในการมอบหมายงานให้กับบุคลากรในสังกัดปฏิบัติงานที่บ้านรวมไปถึงการรายงานผลที่ปฏิบัติในช่วงที่ไม่ได้มาปฏิบัติงานณนะสถานที่ทำงานนะคะ โดยคำนึงถึงเป้าหมายการดำเนินงานของงานที่ได้รับมอบหมายเป็นสำคัญ 3. ให้ผู้บริหารแต่ละหน่วยงานกำหนดตารางงานการทำงานของบุคลากรในสังกัดหมุนเวียนกันมาปฏิบัติตามข้อ1โดยการกำหนดการปฏิบัติงานของบุคลากรแต่ละระดับให้เป็นไปตามตารางการมอบหมายบุคลากรในสังกัดปฏิบัติงานกระทรวงศึกษาธิการแนบท้ายประกาศนี้ ทั้งนี้กรณีหน่วยงานใดมีตำแหน่งบุคลากรไม่สอดคล้องกับตารางงานมอบหมายบุคลากรในสังกัดปฏิบัติงานแนบท้ายประกาศนี้กระทรวงศึกษาธิการให้ผู้บริหารของหน่วยงานดำเนินการกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัดให้ครบถ้วนโดยให้สอดคล้องกับแนวทางที่กำหนดไว้ดังกล่าวแล้ว